สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับวันนี้วันที่25ตุลาคมนะครับเป็นวันใกล้ๆจะสิ้นเดือนแล้วนะฮะเมื่อ2-3วัน2วันก่อนนะ,ะ Bitcoin เขาก็ร่วงลงมานะจริงๆไม่ถึง2วันไหมเมื่อวานมั้งนะหนะึ 1, ่งสอ่ะสวันก่อนนะ Bitcoin เนี่ยเขาเขาร่วงลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับ นะก็จะเจอแท่งแดงนี้นะฮะซึ่งเขาล่วงรอบนี้เนี่ยนะการที่ราคาลงรอบเนี่ยมันมีมันมีมินนิ่งนะเพราะว่าเขาลงแล้วทะลุ ,7 ็ดนะครับการที่เขาลงแล้วทะลุ7็ดันเนี่ยมันหมายความว่านะส่วนส่วนของการที่จะลงต่อเนี่ยมันก็จะมีสูงมากนะครับดังนั้นคนทีนะ่เล่นในช่วงสั้นเนี่ยนะ ก็ถือว่าต้องคุมความเสี่ยงให้ดีนะครับจริงๆแล้ว Bitcoin ในช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากจะให้เล่นในเชิงของการซื้อสปอตเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นเกมของฝั่งขาลงเสียมากกว่านะซึ่งเราต้องมาดูเหตุผลนะเพราะว่าผมเนี่ยนะได้รับคำถามนะครับมาค่อนข้างเยอะเลยนะว่าบิตคอยเนี่ยเขา หลายๆลายคนชอบถามผมว่าบิตคอยซื้อได้หรือยังนะครับนะซึ่งเราต้องดูเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะว่ามันจะซื้อได้หรือยังเดี๋ยวตอนนี้นะฮะรายการตอนนี้นะฮะผมจะมาอธิบายนะว่าโปรเซสหรือว่าขั้นตอนนะฮะของการที่เขากำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าขึ้นปรับเนี่ยนะมันจะจบยังไงนะฮะจบได้ประมาณกี่กรณีแบบไหนนะฮะ โดยที่ครั้งนี้นี่ขอจัดเต็มสักนิดนึงนะฮะในเรื่องของ e l l i o t ด Wave นะครับซึ่งก็ดูในหน้ากราฟผมวันนี้นี่ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเลขมากำกับนะครับค่อนข้างเยอะกว่าปกตินะฮะดังนั้นเนี่ยนะอยากให้ลองติดตามกันดูแล้วก็ศึกษากันไปนะครับแล้วก็แต่ละแท่งนะฮะในเฟสของการขึ้นลงเนี่ยนะผมก็จะใช้ในเรื่องของ e l l i o t เ Wave มากำกับนะครับให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะฮะคือต้องเข้าใจนะฮะว่า การที่ราคาขึ้นหรือลงเนี่ยมันสามารถอธิบายได้หลายศาสตร์มากเลยนะฮะผมจะไล่เลียงให้นะครับว่าตอนเนี้ยสถานะคลื่นฮะมันเป็นยังไงแล้วโดยมากแล้วเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างนะค,คือลำดับของการขึ้นลงเนี่ยฮะมันมันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งนี้ก็ต้องบอกว่าทฤษฎีอีเดียตเวฟมันคือทฤษฎีดังนั้นเนี่ยโอกาสนะที่ทฤษฎีจะผิดก็มีนะแต่เพียงแต่ว่า มันอยู่กับวิธีที่เราเอาทฤษฎีมาปรับใช้นะซึ่งอีเดดเว็เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างค่อนข้างให้ผลดีถ้าเกิดเรามองนะครมองในกราฟประมาณสักหลายวันนะ,ะั้นอีเดเวถามว่าจริงๆอีเด a เว็มองในภาพที่สั้นกว่านี้ได้ไหมมองสักชั่วโมงได้ไหม จริงๆก็ได้นะฮะเพราะว่าคลื่นสถานะคลื่นเนี่ยมันก็เกิดจากคลื่นเล็กนะคลื่นย่อยคลื่นเล็กประกอบกันจนกลายเป็นคลื่นใหญ่นี่แหละมันก็คือเป็นสัสดส่วนต่อกันตลอดนะครับก็เลยเกิดทฤษฎีพวกนี้ออกมานะฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนะครับ Bitcoin Trader Thailand ในตอนนี้นะฮะก็ขอให้ มีสมาธินะใช้สมาธินิดหนึ่งฮนะรวมถึงถ้าเกิดใครต้องการที่จะกดย้อนดูไปย้อนดูมาเนี่ยนะมันก็ง่ายหน่อยนะนะนครับโอเคก่อนที่จะไปอ e ีเดดเว็บเรามาย้ำนะมาย้าอีกสักนิดหนึ่งก่อนนะนะครับซึ่งผมขออนุญาตน,นะฮะในการใช้ BTC อ i t c o i n นะบิตคอยนใะนอันอื่นนะที่ไม่ที่ไม่ไม่ได้เห็นในอีเดียตเวฟก่อนนะครับเพื่อความไม่สับสนนะครับเดี๋ยวผมขอเป็นของ Bitstamp นะฮะเอ่นนะอเอาเป็นนี้นีก่าอ o น v e n อ่ะโอเคเส้นเพียบเลยนะอันนี้ก็เกิดจากตอน,นก่อนๆนะที่เราจัดรายการเงินมาใช่ไหมครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตลบนะฮะลบทั้งหมดก่อนนะครับ เราเห็นกราฟที่ค่อนข้างเกือบเกือบจะเปล่าเกือบกราฟเปล่าคืออย่างนี้ฮะเราต้องดูอย่างนะี้ก่อนฮะถ้าเราดูในเส้นของ EMA นะครับ e EMA เนี่ยเขาจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างเป็นตัวแทนของมูลค่าตลาดนะคือถ้าเกิด t i t i o เนี่นะฮะอยู่สูงเหนือ EMA มากๆเนี่ยก็คือเขาหนีออกจากเส้นมูลค่าของเขานะครับแต่ถ้าเกิดเขาต่ำกับเส้น EMA มากๆก็คือแสดงว่าเขาเขากำลังลดมูลค่าตัวเองลง คือวิธีดู EMA เป็นอย่างนี้ทีนี้ EMA หรือเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาก็จะเอาประมาณเขาจะไม่ค่อยจะดูเส้นเดียวันเท่าไหร่นะบางคนก็จะใช้เส้นหลักคือเส้นสองอในการเทรดระยะยาวนะครับซึ่งหลายคนก็ใช้เส้นนี้ก็ได้ผลดีนะดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากเส้นสองก่อนนะะเราไม่ดูเส้นยีนะครับถ้าเราดูถ้าเราดูจากเส้นสองนะปิดปิดปิดเส้นนะผมอนุญาตปิดเส้นห้นะครับ เส้นสองร้อยนี่จะเห็นว่าเขาตัดขึ้นแล้วก็ตัดลงกลับมาเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าจบงานแล้วนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาหลุดเส้นสองร้อยนี่นะครับหลุดชนขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วไม่ผ่านนะแล้วไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกเยอะอันนี้คือหลักการก่อนนะสังเกตนะครับนะสังเกตนะฮะว่าบิตคอยเนี่ยนะเขาก็เคยทำไซด์เวย์แล้วก็หมุนๆอยู่กับเส้นสองร้อยเนี่ยมาช่วงหนึ่งนะนะ แต่ถ้าเกิดเขาเขาหลุดเนี่ยนะเขาลงมาเขาขึ้นไปใช่ไหมฮะเขาทะลุขึ้นไปเขาก็เทสลงมาอย่างนี้นะขึ้นไปเทสลงมาแล้วปรากฏว่าไม่ไม่ไม่อยู่อะครับรับไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะลงแล้วมันก็จะค่อยๆอ่อนแอขึ้นอ่อนแอขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนี่ในเชิงของลักษณะของตรงช่วงที่ราคาบิตคอยเขาขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <S <S ปรากฏว่าเขาขึ้นไปเนี่ยถ้าสังเกตดูนะฮะจุดที่ขึ้นไปตรงนี้นะฮะที่ขึ้นทะลุเส้น MA 200เนี่ยนะครับ แล้วเขาลงมาปรากฏว่าเขามาพยายามที่จะเทสระดับหนึ่งนะและเขาไม่หลุดไม่หลุดเขาขึ้นต่ออย่างนี้นะการที่ยกขึ้นไปเหนือเส้น A.M. สองร้อยแล้วไกลๆมากๆอย่างเงี้ยนะเวลาเขาปรับฐานลงมานี่ยจะเป็นช่วงดีมากเลยนะที่จะเข้าซื้อสักช่วงหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอการที่ลงครั้งล่าสุดเนี่ยนะที่เขาวนกันอยู่สามเหลี่ยมแล้วปรากฏว่าเขาเลือกทางที่จะลงเนี่ยนะครับพอเลือกทางลงปุ๊บเขาเทสเส้นนะ คือเขาลงเลยเส้นลงมาเนี่ยถือว่าหลุดเอเอ200ในถึงทฤษฎีเนี่ยนะฮะแล้วขึ้นไปเทสนะฮะเนี่ยขึ้นไปเทสเส้นเอเอ200ปรากฏเขาจังหนะไม่ไม่ทะลุเนะะ่คือถ้าทะลุบ้างนี่ยังยัง,ยงพอมีลุ้นนะงพอมีลุ้นว่าเขาจะกลับไปรีบาวตรงนี้แล้ว,แล,วแล้วเทสกันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปรากฏว่าโอ้โหตลาดก็ไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะขึ้นไปเทสปุ๊บไม่ผ่านลงต่อถ้าอาการอย่างนี้นะฮะ อาการอย่างนี้นะะแล้วหลุดเลยยาว,ยาว,ยาวายๆไกลๆกันอย่างนี้นะฮะโอกาสที่จะขึ้นในช่วงนี้อย่างยากยังไม่พอตามมาอีกเส้นหนึ่งนะฮะคือเส้น EMA ห้าสิบ EMA ห้าสิบก็คือว่าถ้าเขาตัดขึ้นเนี่ยนะ EMA ห้าสิบตัดขึ้นเส้น EMA สองรอยเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น Golden Cross ก็สังเกตว่าเวลาเกิด Golden Cross เนี่ยนะฮะเขาก็จะไปได้ไกลนะฮะเนี่ยนะ,ะจริงจริง,รงเขาเขา,เขาเกิดเขาเคยเกิด Golden Cross นี่เมื่อเมื่อเมื่อนานมาแล้วนะฮะอ่าต้องเรียนอย่างนี้ดีกว่าเมื่อนานมาแล้ว ครับสมัยที่มันขึ้นกันพุ่งๆนะเนี่ยในช่วงนี้นะตอนนั้นเกิดโกลเด้นคอร์แล้วอยู่นานมากนะตรงนี้นะฮะตอนสองร้อยตอนช่วงประมาณราคาสักประมาณสองร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะในปีสองพันสิบห้านะเขาเกิดเขาเกิดโกลเด้นคอร์ล่าสุดเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็โกลเด้นคอร์เนี่ยนะฮะก็อยู่ไปเรื่อยๆเลยนะอยู่ถึงสามปีนะก็ก็จนกระทั่งไปสุดที่ราคาพีคสองหมืนที่เราเห็นนะนะ แล้วเกิดเดตครอสอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับพอเขาเกิดสัญญาณอย่างนี้นะฮะก็ยาวเลยฮะอย่าเสียนว่าพอเกิดเดตครอสต่อรอบนี้นะฮะก็ค่อนข้างนะฮะค่อนข้างเกิดเขาเรียกว่าขาลงยาวเป็นปีนะครับแต่การเกิดเดตครอสในรอบนี้จะต่างกันเพราะว่าสถานะคลื่นต่างกันเดี๋ยวผมจะให้ดูในอ e ีเล็ w เวฟนะแต่กําลังจะบอกทุกคนว่าในสถานะคลื่นย่อยอันนี้นะเขากําลังจะตัดลงแล้วนะครับนะซึ่ง ในหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆตัวแปรนะครับหลายๆตัวแปรเนี่ยกําลังที่จะพร้อมที่จะวิตกันลงอยู่นะปัจจัยลงเนี่ยมันมันมันเข้ามาเยอะมากกว่าปัจจัยขึ้นนะยังยังไม่ยังไม่เกิดปัจจัยขึ้นเท่าไหร,ร่นะครั้งนี้พอถ้าเราดูตัววิ Week นะครับ ผมก็ยังให้ดูวีคอยู่เหมือนเดิมนะผมก็ยังเพราะว่าผมจะพยายามคือเวลาผมจัดรายการเนี่ยก็จะพยายามดูระยะก,กลางๆนะดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราถ้าเราดูเดย์นเนี่ยเราต้องถอยดูวีคด้วยนะครับคือมันจะประมาณว่ามันจะประมาณสูตรมันจะประมาณอย่างนี้ครับว่าถ้าเราดูอะไรก็ตามเนี่ยให้คูณ5คือหมายความว่าถ้าดูเดย์เราก็ต้องคูณ5คูณ5ขึ้นไปมันก็คือวีคอ่นนี้พอนึกออกไหมประมาณ5หรือ4.5แถวๆนี้แหละ นะถ้าเกิดเราเทรดกราฟชั่วโมงเราต้องดูกราฟสี่ชั่วโมงอันนี้เข้าใจใไหม <c oughs> นะมันเป็นเรื่องของไทม์เฟรมนะฮะถ้าเราเทรดหนึ่งนาทีเนี่ยเราต้องดูกราฟห้านาทีอ่านึกออกไหมถ้าเทรดประมาณห้านาทีเนี่ยเราต้องดูกราฟครึ่งชั่วโมงคือคูณประมาณห้านะอันนี้เข้าใจกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูวีนะฮะถ้าเราวีข้อเดย์ไม่ดูวีเนี่ยถือว่าโอ้ไม่ได้เรื่อง <c oughs> ดังนั้นเนี่ยนะสังเกตนะครับอะไรบ้างที่แม่น ค่อนข้างแม่นในวิคนะตัวที่แม่นในวิระดับหนึ่งเลยนะก็คือคืออะไรครับก็คือตัวฮิสโตแกรมนะครับตัวฮนะิสโตแกรมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราพิจารณาแล้วนะฮิสโตแกรมแท่งต่อแท่งเนี่ยนะอย่างกรณีอย่างกรณีแท่งนี้นะเนี่ยนะแท่งนี้นะจะสังเกตว่าฮิสโตแกรมเขาเนี่ยนะค่อยๆกําลังขึ้นใช่ไหมเวลาวิคเขาขึ้นอย่างนี้นะฮะเขาก็จะขึ้นต่อเนื่องกันสักพักหนึ่ง คือลงก็ลงสักพักหนึ่งสังเกตนะนนฮิสโตกรมในเอสดีเอ็มเอซีดีฮิสโตกรมเนี่ยนะมันค่อนข้างใช้ดีในวีคเพื่อเพื่อจะดูว่าแนวโน้มในสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยม,มันจะทาให้เราเทรดในรายวันได้เนี่ยนะครับก็สังเกตเห็นว่าอย่างนี้นะดูจากช่วงนี้นะช่วงที่มันเคยขึ้นไปยังไงสังเกตว่าฮิสโตกรมมันขึ้นอยู่ต่อเนื่องตั้งตั้งนานนะเห็นไหมมันไม่ค่อยหลอกนะฮิสโตกรมนะในวีคนะฮะมันไม่ค่อยหลอก เดี๋ยวนั้นเนี่ยมันจะเป็นการดีใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเราเห็นฮิสโซแกรมแท่งแรกมันกําลังเป็นขาขึ้นเนี่ยแล้วเราเข้าไปจัดกลยุทธ์รายวันในช่วงนั้นเนี่ยนะคะรก็จะทาให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นนะผมมองอย่างนี้นะนะแล้วเราก็ดูฮิสโซแกรมเลยครับเนี่ยฮะตาบใดก็ตามนะฮะถ้าฮิสโซแกรมเนี่ยนะครับไม่ไม่หดสั้นขึ้นไปนะคือยังแดงลงมายังแดงลงมาเนี่ยนะครับ ในในใน,ในการที่เราจะพิจารณาเข้าซื้อเนี่นะครับถือว่ายังไม่ซื้ออ่าอย่างน้อยนะจะช็อตไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าฮิสโตแกรมเนี่ยนะ,ะสังเกตดูนะครับว่าเขายังไม่เนี่ยยังไม่ยกตัวขึ้นนี่นะครับอย่างน้อยก็คือต้องบอกนะ,ะว่าไม่ซื้อน้องพูดอย่างนี้นะฮะ ว่าไม่ใช่สัญญาณซื้อในรอบหลายสัปดาห์หรือว่าจะเป็นกราฟรายรายวันใครจะไปเล่นรายชั่วโมงไปดูฮิสแกรมชั่วโมงนะครับโอเคนะดังนั้นไม่มีสัญญาณซื้อโอเคนะภาพใหญ่ยังไม่มีสัญญาณซื้อก็ยังย้าอยู่คําเดิมไปดูคลิปเดิมก็ยังพูดแบบนี้นะครับก็ยังบอกว่าถ้าใครซื้อต้องวางแผนดีๆเลยนะซึ่งวันก่อนเนี่ยผมต้องผมต้องย้อนความเหมือนก่อนที่ราคามันจะลงเนี่ยนะตรงแท่งนี้นะ จริงวันก่อนเนี่ยผมผมมีไปวิเคราะห์นะฮะไปมีออกบทวิเคราะห์ไว้ให้กับนักลงทุนในกระดานเทรดที่หนึ่งนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยนะฮะจะสังเกตว่านะสังเกตว่าตัวราคาเนี่ยเขาทำไซเวยถูกไหมทีนี้พอเขาทำไซเวยแบบนี้นะฮะนี่นะฮะเวลาเราจัดแผนการเทรดเนี่ยพอราคานี่นะฮะเขาเขาย่อเนี่ยนะเนี่ยนะย่อเนี่ยนะนะถ้าเขาย่อแล้วเขาแล้วเขาดีดได้ คือย่อลงมาเทรดก่อนนะเวลาเวลาจะจัดแผนนะฮะต้องเข้าใจแผนนะในช่วงนั้นเนี่ยผมวิเคราะห์อย่างนี้ฮนะตอนนี้คือราคาผมย้อนกลับไปของวันที่ยี่สบสองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดณนะวันนั้นนะผมจะอธิบายวิธีการเทรดเออหมายถึงว่าวางแผนนะครถ้าวันนั้นเนี่ยราคาเขาย่อลงมานะนี่นะวผมขออนุญ,ญาตนี่นะคนตน้นคนต้นสัต์ เปลี่ยนสีหน่อยนะเอาเป็นสีอะไรดีสีเขียวแล้วนะเราได้ชอบสีเขียววันนั้นเนี่ยคือถ้าราคาเขาย่ออย่างนี้นะอย่างนี้นะครับแล้วเขาเขาเรียกว่าสามารถรีบาวขึ้นมาได้อย่างนี้นะมาอย่างนี้นะเราก็จะทํอะไรครับเราก็จะเข้าซื้ออ่าเนี่ยนะคือเขาต้องย่อแล้วรับอยู่ก่อนนะครับเราถึงจะเข้าซื้อนี่คือแผนการเทรดนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาย่อแล้รับอยู่เนี่ยเราก็หวังว่านะผมผมจะให้ดูนะเราหวังใจนะเราหวังใจว่านะถ้าเราเล่นสปอร์ตใช่ไหมเราหวังใจว่าถ้าเขาเด้งขึ้นอย่างนี้ได้เขาน่าจะขึ้นไปเทสข้างบนอีกรอบหนึ่งหรืออย่างน้อยก็เทสสถานเนี่ยน่าจะพอมีกําไรกันบ้างติดไม้ดิดมือดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาย่อลงมาตรงนี้แล้วเขาอยู่ได้เนี่ยแล้วจุดโพส i t i o n ที่เราเข้าคือตรงนี้คือต้องหลังจากที่เขาเด้งนะเราก็จะทําการอย่างนี้ฮะคัดลอสเนี่ยนฮะเราจะประมาณนี้ฮะ แถวนี้นะนะ7,000ประมาณถแถว7,006นะบางคนก็บอกว่าเอา7,007เลยจานก็อันนี้แล้วแล้วแต่นะแต่ว่าผมอาจจะใต้เส้นนิดนึงสัก7,006ตรงนี้แล้วเราเข้าประมาณจุดที่เราเข้านะโพสิชันที่เราเข้านะตรงนี้7,006นะเราออกนะโพสิชันที่เราเข้าแถวแถวนี้นะสัก7,008หลังจากที่มันเด้งนะต้องเงื่อนไขคือหลังจากที่เด้งขึ้นนะครับแล้วจุดที่เราเทคโปรฟิตก็ประมาณนี้นประมาณนี้ถแถวๆนี้ก็ได้ถแถวๆตรง ตรงช่วงที่มันเป็นโดจิตรงนี้นะนี่นะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้แผนการแผนการเทรดตรงนี้อย่างนี้นะเราก็จะมีเขาเรียกว่า r i s t Reward r เลย o ฉยที่ประมาณสามจุ่อมองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ r i s k Reward มันประมาณสัก3.2เนี่ยบางคนเนี่ยเขาถือว่าเขาถือว่าพอนะ,พอ,ะออนะพอที่จะเสี่ยงได้นะพอที่จะเสี่ยงได้ แล้วเนี่ยไออาการที่ว่าพอที่จะเสี่ยงได้แบบนี้นะนะครับเราก็ตั้งเลยนะว่าถ้าเราเข้าปุ๊บเราคัดเราตรงนี้ถ้ามันผิดพลาดแต่ว่าถ้ามันเด้งนะมันน่าจะได้ตรงนี้นะครับโอเคเสียเสียสองเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ได้ประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ก็เป็นจุดที่ดีถ้าเกิดใครอยากจะลองทำนะปรากฏว่าพอเราเซตอัพอย่างนี้นะนะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดก็คืออย่างเงี้ยเขาลงมาใช่ไหมครับแล้วเขาทะลุหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า แผนอันเนี้ยเราไม่เสียนะนี่คือต้องเข้าใจแผนอันนี้นะฮะนี่เราเขาทะลุไปไม่เสียเพราะว่าเงื่อนไขคืออะไรครับเงื่อนไขคือถ้าลงมาเทสแนวรับแล้วต้องรับอยู่อ่าน,นได้มไหต้องรับอยู่แต่นี่คือรับไม่อยู่เราไม่เทรดนะไม่เทรดนะครับพอเป็นแบบพอเป็นแบบนี้เราก็ง่ายหน่อยละนะก็ไม่เสียนะครับวันนะั้นถ้าใครทําตามระบบนี้นะก็ถือว่า ลอดตัวนะอันนี้ผมแสดงให้ดูนะว่าเราทำแบบนี้นะครับโอเคปบนะทีนี้ไอเขาเรียกว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงะเอาล่ะทีนี้ผมจะมาให้ดูนะให้ดูอ e ีเดดเวฟเลยนะตัวเป็นๆเ,เลยนะนะอันนี้ก็อาจจะต้องขออนุญาตปิดกราฟ นะฮะปิดกราฟบางส่วนไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะไม่ไม่ได้ลกหูลกตามากนะฮะขออนุญาปิดไอซ์ใส่แล้วกันนะครับโอเคสำหรับตัวอีเลียดเวฟนะฮะเรานับกันมาหูนานมากเลยนะถ้าใครจำได้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะอย่าลืมทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะอย่างงีนะ้ผมเนี่ยนะะเรายังไม่ค่อยแน่ใจคือตลาดมันยังไม่ฉเฉลยนะ ผมผมไปหวังใจว่าตรงนี้คือหนะ้าผมไปหวังใจว่าตรงนี้คือห้าแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างค้านความรู้สึกผมนะครับค่อนข้างค้างความรู้สึกผมเพราะว่าคือมันมีโอกาสนะที่ห้าเนี่ยนะเป็นตรงนี้ได้นะบางคนเขาก็วางเขาก็วางสามไว้ตรงนี้นะสามสี่ห้าเงี้ยก็ได้นะครับแต่ผมวัดสเกลแล้วเนี่ยนะผมวัดสเกลแล้วเนี่ยผมค่อนข้างนะ ค่อนข้างให้สามเนี่ยไปทางตรงนี้อยู่แถวๆ,ๆอยู่อยู่อันนี้เสมากกว่านะครับเพลเนี่ยสามเนี่ยนะฮะอาจจะอยู่แถวนี้แล้วสี่นี่ตรงประมาณตรงนี้เลยนะครับถามว่าถามว่าทําไมถามว่าทําไมนะครับมันเป็นไปได้หลายทางคือสามเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วสี่อยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นรูปนี้แต่ผมมองว่าอย่างเงี้ยสามมันยาวไปหน่อย สามมันยาวแต่มันก็มีหลายหลายคนก็บอกว่าอย่างงี้ครว่าสมเนี่ยมันเป็น expansion อย่างนี้นะมันจะเกิด5้า fail ได้ก็คือ5มันไม่มันไม่ทะลุสามเพราะสามันยาวเกินนะสามมันยาวเกินอันนี้แล้วแล้วแต่จะนับเลยฮะแล้วแต่จะนับได้นะผมแต่ผมหวังใจว่ามันน่าจะมันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า3คือแถวแถวนี้4ี่แถวแถวนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะอันนี้มันคือขึ้นย่อย มันคือคลื่นย่อยอ่ะอันนี้ก็ลองไปนับกันดูแต่มันก็ไม่ว่าจะวางไงนะฮะผมผมดูสเกลทั้งหมดเนี่ยนะห้าควรจะอยู่ตรงนี้จริงๆแหละอนี่อองไหมห้าเนี่ยควรจะอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับซึ่งนะซึ่งพอห้าอยู่ตรงนี้เราก็วางเลยว่าโอเคนี่คือ impulse wave นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันจะลง A,B,C นี่พูดหลายรอบนะครับ โดยที่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลของอันเนี้ยก็คือหนึ่งสองเห็ไหมทั้งหมดเนี่ยฮะมันเป็นสเกลต่อกันนะราวนี้ไอ้หนึ่งสองเราเนี่ยมันกําหนดอะไรมันจะกําหนดไอ้คลื่นที่มันปรับทั้งหมดนี่นะครับที่มันจะองค์พาขยกมันลงไปเป็นสองตรงเนี้ยนะที่เราก็ดูกันแบบนี้นะในโลกของนี้นะนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าถ้าตรงเนี้หนึ่งแล้วสองมันจะลงมาขนาดไหนโดยมากอะสองมันจะต้องลงมาเนี่ยนะครับ 6 1 68. 8หรือ78.6%เนี่ยแถวๆเนี่ยได้2มันก็ไม่ควรลงลึกไปกว่านี้นะบางคนก็บอก2ต้องลงลึกถึงลงลึกถึงเอ่อแปดสินะที่4 4, 4. ่0ผมว่ามันมากไปนะก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมนะ <c oughs> ใครฟังผมอาจจะเบื่อได้าทำไมพูดซ้ำเนะ <c oughs> นะผมว่ามันมากไปนะมันมากไปดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูแล้วอะเราพิกัดว่าเฮ้ย hey, ไอสองเนี่ยมันน่าจะลงมาเถิด แถวๆนี้นะที่ผมเคยพูดนะห้าพันสี่ห้าพันห้าแถวเนี่ยแล้วถ้าเราวัดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะการที่เรามามอง A B แล้วลง C ตรงเนี้ยนะเห็นไหมตรงนี้นะฮะอย่างนี้เลยนะมันจะเป็นยังไงก็คือหมายความว่ามันลง A ขึ้น B นี่นะขึ้น B ตรงนี้นะแล้วขา C เนี่ยมันยังไม่จบนั่นหมายความว่าเรากลาลังจะตอบคําถามตอ,ตอนต้นคลิปนะว่า มันจะลงจบเมื่อไหร่ครับนี่ออกไหมออกไหมมันจะลงจบเมื่อไหร่นี่ไงครับคําตอบคือขา C ต้องปรับให้เสร็จก่อนดังนั้นถ้าเป็นรูปนี้นะเรามองว่าขา C มันปรับยังไงอยู่นะผมมองเป็นรูปการนี้นะฮะคือมันเป็นเขาเรียกว่า small x wave หมายความว่าอะไรครับหมายความว่า A B C X A B C อย่างนี้นะอย่างนี้นะ เป็น small x wave นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะพูดว่าไงดีครับค่อนข้างมั่นใจนิดนึงเลยฮะเพราะว่า x เ,เนี่ยนะฮะก็จะเป็นช่วงในการที่เป็นไซเว่ยเนี่ยค่อนข้าง x เ,เนี่ยจะเกิดแบบปื๊บๆไซเว่ยแล้วไปเกิดชุด abc อีกรอบหนึ่งแล้วถึงจะจบคลื่นทั้งหมดดังนั้นเนี่ยที่เห็นลงมาตรงนี้คือก็คือ a ของ a ของคลื่น small x wave เนี่ยนะฮะนะอันใหม่ นั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็น A ขึ้นรีเทสบีแล้วลง C แบบนี้ถึงจะจบถ้าได้อย่างนี้ก็คือจบโอเคนะโดยที่ผมก็ลองวัดสัดส่วนแล้วนะเนี่ยลองวัดสัดส่วนทั้งหมดดูนะอ่าอย่างเช่น ABC ตรงนี้นะเราวัดเราวัด b เนี่ยไปเทียบ C ได้ะแล้วก็ลองวัด B ตรงนี้น A ก็ปรากฏว่าอย่างนี้ฮะปรากฏว่านะวัดดีเนี่ยนะมันจะไปเจอที่ร้อยเตรงนี้ที่เป็นแนวต้านเห็นไหมนะครับแล้วนี่นะซนะีเขาเนี่ยนะเขาเนี่ยปกติแล้วเขาต้องมาเนี่ยนะเนี่ยมาถึง6กพันเกี่จริงซีเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องมาวางตรงนี้คือนี่ตรงจนปลายคือนี้นยังไม่จบนะแต่ผมมองทรงว่ามันคงจะต้องเป็นอย่างนี้แหละคือจะต้องเกิด small x wave อย่างนี้นะฮะ ดังน,นั้นเนี่ยไอการที่เราวัดวัดตรงนี้นะฮะวัดแบบนี้นะฮะมันพอจะทำํำนายสัดส่วนขึ้นได้อืมเหรอไหมดังนั้นไอซี IC ที่เกิดขึ้นนี่นะสมมติว่าเรามองซีตรงนี้แล้วมาจบนะมาจบที่เอนะครับนะเอ,อปึ๊บแล้วก็สัดส่วนของ C เอาขออภัยขออภัยมันต้องมองสัดส่วนของ x อ่ะตรงนี้แล้วก็ a อยู่ตรงนี้ x อยู่ตรงนี้ถ้า x จบตรงนี้นะฮะมีโอกาสที่จะเนี่ย x ขึ้นมาเนี่ย xa นะครับแล้วรีเทสขึ้นไปเนี่ยง8,000เ,เป็นไปได้ยังกลับขึ้นไปเล่นโซนข้างบนได้นั่นหมายความว่าที่มันรีเทส b ตัวเนี้ยนะฮะอาจจะมาเนี่ยนะฮะชนชนต้านตรงเนี้ยแล้วลงต่ออ่าสภาพนะที่ผมบอกว่าขามันยังไม่จบอะ อันนี้คือตอบโดยอ e ีเลียดเวฟนะครับตอบโดยอ e ีเลียดเวฟดังนั้นเนี่ยนะมองต่อให้มองไม่ได้ละเอียดนะฮะคือหมายความว่าอาจจะลงอาจจะลงเลขผิดบ้างนิดหน่อยนะแต่มองยังไงเนี่ยก็ยังตอบได้อยู่อยู่ในภาพใหญ่อยู่ดีครับว่า C ยังปรับตัวไม่เสร็จดังนั้นคำถามคือซื้อได้หรือยังคือมันมันยังไม่ค่อยคือค่อนข้างมองชัดนะครับว่ายังยังไม่ ยังไปไม่สุดนะพูดอย่างนี้ดีกว่าดังนะนั้นใครที่จะเข้าซื้อช่วงนี้นะฮะก็ยังไม่ใช่ช่วงที่เข้าซื้อเพื่อหวังทํากําไรนะก,ก็ยังต้องรออีกสักนิดหนึ่งอีกนะฮะนะก็จากหลายหลายปัจจัยนะเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะตั้งแต่ macd ฮิสโ o แกรมตั้งแต่อะไรนะโอเคนะผมว่าโอ้โหวันนี้ก็เนื้อหาหนักไปสักนิดหนึ่งแล้วนะ <laughs> นะหลายคนฟังก็อาจจะงงกันได้นะครับดังนั้นนี่นะฮะดังนั้นนี่นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองติดตามกันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับในรายการวันนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะมาอัปเดตกันสั้นๆนะฮะแบบแบบยากๆเลยนะนะก็ขอให้ทุกคนติดตามมันต่อไปนะครับก็คงน่าจะพอได้สรุปข้อมูลบางส่วนแล้ว นะครับเราจะได้ไปวางแผนการเทรดดีๆจะไม่ผีผามจนมากเกินไปนะเห็นราคาลงมากๆไปรับเข้าไปอีกเนี่ยนะครับอันตรายเหมือนกันมีแผนการเทรดที่ดีนะครับจะช่วยทุกคนมีกําไรนะครับกำไรเป็นของทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์รายการด้วยนะครับแล้วเราก็ยังมีคลิปตอนอื่นๆนะฮะที่จะให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันได้นะครับผมวันนี้ผมเก่งพงศกรนะครับกับรายการ bitcoin เทรดด้วยแทลแอง์ขอลาเพื่อนเพื่อทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ